สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกปลากระป๋องสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเด็ดไม่คาวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคั่วเครื่องน้ำพริกกันก่อนนะครับพริกจินดาแดง10เม็ดข่าหั่นเต๋า1ช้อนโต๊ะรากผักชีซอย2ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย1ต้นหอมแดงซอย5หัวกระเทียมจีนซอย5กีบแล้วก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ1ทัพพีนะครับแล้วก็ให้เราคั่วให้สุกหอมเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการคั่วนะครับเพื่อนคั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกปลากระป๋องกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับนำเครื่องคั่วของเรานะครับที่เราคั่วไว้นะครับมาตำให้ละเอียดเลยครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งผงชูรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำตามคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะครับคนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับตามด้วยปลากระป๋อง2กระป๋องนะครับใส่ลงไปเฉพาะเนื้อนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป1ลูกเลยนะครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เราใช้ทัพพีสับๆเนื้อปลากระป๋องให้ละเอียดเลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยต้นหอมซอย1ต้นผักชีฝรั่งซอย1ต้นแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟด้วยเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกปลากระป๋องสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับและก็ไม่คาวด้วยนะครับทานข้าวเหนียวหรือจะทานข้าวสวยร้อนๆนะครับเข้ากันอย่างลงตัวอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้